นายนัทสินค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่ามีหลำผู้ร่วมเสวนาและเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านทุกท่านนะคะผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยค่ะในวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะและเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงในวันนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสวนาที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปินพื้นบ้านที่เราต้องควรที่ต้องอนุรักษ์แล้วก็รักษาเป็นวัฒนธรรมนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้และของจังหวัดพัทลุงนะคะก็เป็นที่ทราบทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าก็จะมีทั้งในเรื่องของหนังตะลุงซึ่งก็จะได้มีการเสวนาในวันนี้แล้วก็รวมถึงมโนราหรือโนราค่ะหนังตะลุงกับมโนรามีความแตกต่างกันอย่างไรทุกท่านก็คงทราบในรายละเอียดอยู่แล้วนะคะส่วนในตัวของหนังตะลุงวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของทางหนังตะลุงใช่ไหมคะค่ะตรงนี้จะเป็นเพราะว่าเรามากันอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้หอศิลป์หนังตะลุงซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าดีใจแล้วขอบคุณนะคะที่ได้ให้เกียรติได้มาที่หอศิลป์ในวันนี้นะคะตัวหนังตะลุงเองเนี่ยในส่วนของตัวเองนะคะก็เห็นมาตั้งแต่เล็กนะคะเพราะว่าที่บ้านคุณพ่อก็จะเอาหนังตะลุงไปไว้ที่บ้านตัวหนังอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องมีตัวเท่งใช่ไหมคะตัวเท่งค่ะที่เป็นมันจะมีทั้งตัวอันนี้เขาเรียกตัวพระใช่ไหมคะตัวพระตัวนางตัวเท่งนี่จะเป็นตัวเหมือนตัวให้ความร่าเริงในการที่เราเล่นก็ตอนที่มาอยู่ที่พัทลุงแล้วเนี่ยก็ยังได้เคยมีคุยแล้วก็มีเรียนได้เคยคุยกับท่านหนึ่งนะคะบอกว่าหนังตะลุงเองเนี่ยบางทีก็เคยดูคร่าวๆแบบดูตามไม่ได้เคยดูหนังตะลุงมานั่งดูจริงๆอย่างนี้เลยนะคะก็แต่จริงๆตัวเองเนี่ยฟังภาษาใต้ได้แต่พอเล่นเป็นหนังตะลุงบางทีเราอาจจะเป็นคำที่เราไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นการร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังบอกว่าถ้าวันไหนได้มีโอกาสมาได้นั่งดูเนี่ยถ้าเกิดเราได้รู้แบบว่าเป็นเหมือนเป็นเรื่องราวไว้ก่อนเราอาจจะดูได้มีความแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท่านก็บอกว่าการแสดงหนังตะลุงเป็นการแสดงสดนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างนึงที่จะต้องอนุรักษ์ษาแล้วก็คนที่ได้เป็นผู้เล่นหรือว่าในส่วนที่มีการแสดงคนที่แสดงเนี่ยจะต้องมีความสามารถมากแล้วก็ต้องมีการสืบต่อวัฒนธรรมที่รุ่นต่อรุ่นมานะคะอย่างดีเพราะว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยอายุก็50กว่าเนี่ยก็ไม่กี่ปีก็เกษียณเนี่ยก็ยังได้เห็นตัวหนังตะลุงมาตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวความเรียกว่าความเป็นมรดกความเป็นแบบก็มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วนะคะค่ะในส่วนของศิลปินพื้นบ้านนะอย่างที่นำเรียนนะคะทั้งพื้นบ้านทั้งหนังตะลุงน้ำโนราเนี่ยก็ล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้อย่างที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและดึงดูดให้ผู้ชมรับฟังที่มีอารมณ์คล้อยตามไปด้วยนะคะซึ่งคงจะต้องมีการคนเล่นเนี่ยก็คงจะต้องมีความสามารถเป็นอย่างสูงด้วยนะคะในการที่จะดำเนินเรื่องราวอย่างไรให้คนเข้าใจแล้วก็มีความสนุกสนานเพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะคะจะต้องมีมันแทรกความสนุกสนานความร่าเริงนะคะตรงนี้เข้าไปด้วยมันก็จะสร้างความเพลิดเพลินและความสุขแก่ผู้ชมนะคะการแสดงพื้นบ้านเนี่ยค่ะจึงเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นการเป็นวัฒนธรรมที่เป็นทางรูปธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษนะคะได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณตรงนี้ก็ได้นำเรียนกับหลายๆท่านมาเลยค่ะว่าพัทลุงไม่ใช่เมืองเก่านะคะพัทลุงเนี่ยเป็นเมืองโบราณนะคะเราศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแก่มากรวมถึงเมืองพัทลุงเองนะคะก็พันปีเป็นพันปีใช่ไหมคะตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะก็ในการเสวนาวันนี้มันก็เพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืน
ยั่งยืนในการที่เราจะมีหนังตะลุงมีโนราสืบทอดต่อไปโดยเราก็คงจะต้องให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยนะคะได้เห็นถึงคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปนะคะจะได้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะในวันนี้นะคะก็ขอชื่นชมและขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมเป็นการเปิดเวทีเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพื้นบ้านได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นและฟังปัญหาข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาวจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้านทุกคนทุกคณะแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะในการที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงรวมถึงการส่งเสริมบทบาทของศิลปินพื้นบ้านในการรักษาอัตลักษณ์ซึ่งศิลปินพื้นบ้านเนี่ยเราก็คงจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะต้องสืบสานให้กับลูกหลานต่อไปนะคะแล้วก็ก้าวให้จังหวัดพัทลุงเรานะคะก้าวสู่ความเป็นเมืองศิลปะด้านการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดพัทลุงต่อไปค่ะบัดนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็ขอเปิดการประชุมเสวนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงณบัดนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ